ครับคือต้องบอกจริงๆว่าเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยมันแทบจะเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของนิสัยคนไทยอยู่แล้วนะแต่แต่ถ้าถ้าพูดถึงสิ่งที่ในแง่อื่นนะสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเลยเวลาพูดถึงถ้าต่างชาติเขามองมาเนี่ยก็คือการไหว้การไหว้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติเห็นชอบให้การไหว้เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยครับ มาดูรายละเอียดกันนะครับทางด้านรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคุณคารมพลพรกลางท่านนีนะ้เปิดเผยว่าการไหว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยทางครมก็เลยกําหนดให้เป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทการทักทายและการแสดงความเคารพแบบไทยจุดประสงค์ก็คือจะได้เผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญและทํารงรักษาสิ่งดีงามที่คนไทยปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานจนได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั่วโลกเขาก็รู้จักใช่ไหมการไหวแบบไทยทํารงไว้ให้อยู่ตลอดไปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอีกเหตุผลอื่นอย่างเช่นคณะกรรมาการวัฒนธรรมแห่งชาติเห็นชอบไปแล้วนะเมื่อ15มกราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงสำนักงานราชบัณฑิตยสภาก็พิจารณาเห็นชอบในหลักการแล้วเช่นเดียวกันนะครับ ทีนี้สัญ,ญลักษณ์ประจําประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอย่างอื่นแล้วด้วยนะฮะครมรเคยมีมติเห็นชอบกําหนดสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทยและภาพสัญ,ญลักษณ์ประจําชาติไทย3ส,สิ่งได้แก่ช้างไทยดอกราชพฤกษ์หรือว่าดอกคูนแล้วก็สาราไทยนะครับในส่วนของสัตว์น้ําประจําชาติปลากัดฮนะนอกจากนี้ยังมีนาคพญานาคเนี่ยนะครับเป็นเอกลักษณ์ประจําชาติประเภทสัตว์ในตํานานด้วยครับ อถ้าพูดถึงคนที่ไหว้สวยเห็นไหมคะใครคะทนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นบุคคนที่ต้องบอกว่าเด็กๆเนี่ยคนที่จะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเพราะว่าท่านไหว้สวยนะตัวท่านเนี่ยสูงใหญ่นะแต่เวลาท่านไหว้เนี่ยเวลาก้มลงมาเนี่ยมือคือมันแสดงออกถึงความจริงใจน่คือหลายคนเนี่ย จะเด็กเด็กพวกวันนี้หลาย<ช>คนจะไปเข้าใจว่าก็คือยกมือขึ้นมาอย่างนี้แต่จริงๆมันคือมือเน่ยอยู่ระดับอ,อกแล้วเราต้องก้มศีรษะลงไปใช่ค่ะ,ะแล้วนิ้วโป้งของเราเนี่ยแหละ<ช>ค่ะก็จะ จบอยู่ที่จมูกอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆไหว้ลงไปบแบบนี้อ่อนน้อมถ่อมตนก็ถือว่าเป็นการไหว้ที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆไปที่ไหนไปต่างประเทศเนี่ยนะคะใครไหว้เนี่ยบอกอุ้ยเนี่ยคนไทยเพราะว่าอย่างชาติอื่นเี่ยเขามีไหว้เหมือนกันอินเดียอย่างเงี้ยเขาก็จะไหว้คนละแบบกับเราใช่ใช่ค่ะแต่ละประเทศก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเราเป็นคนไทยก็ไหว้ให้สวยงามในะคะไปดู